การแก้ไขแบบพ.ง.ร.3และพ.ง.ร.53ค่ะขั้นตอนการแก้ไขนะคะให้เรากดเข้าไปที่แบบที่เราต้องการจะแก้ไขได้เลยค่ะกดเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเอกสารฉบับดังกล่าวให้เราเช็คการบันทึกบัญชีทางด้านขวาล่างค่ะหากการบันทึกปิดภาษีหรือการบันทึกการจ่ายชำระภาษีตรงนี้เนี่ยมีการบันทึกบัญชีแล้วเราจะต้องทำการยกเลิกสถานะตรงนี้ออกก่อนค่ะโดยไปที่จุดสามจุดทั้งด้านหลังนะคะแล้วก็กดยกเลิกการชำระเงินค่ะแล้วก็กดจุดสามจุดทั้งด้านหลังตรงนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็ยกเลิกการยื่นแบบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจึงกลับมาที่แบบพ.ง.ร.ฉบับเดิมนะคะแล้วก็กดดรอปดาวน์ตรงคำว่าตัวเลือกได้เลยค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งแก้ไขค่ะเมื่อเราเลือกคำสั่งแก้ไขเสร็จแล้วนะคะเราจะสามารถที่จะกดปุ่มย้อนกลับได้ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปเลือกรายการใหม่นะคะว่าเราต้องการที่จะนำรายการใดบ้างที่จะมาใช้ยื่นในงวดนี้นะคะหากแก้ไขข้อมูลแบบพ.ง.ร.เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่ออยู่ในหน้าสรุปพ.ง.ร.อีกครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดบันทึกได้เลยค่ะแต่หากกิจการใดนะคะมีรายการเงินเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เราสามารถที่จะระบุมูลค่าแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันสิ้นสุดวิธีการแก้ไขแบบพ.ง.ร.3หรือพ.ง.ร.53ที่พิกแท็กค่ะ